มุสลิมลรยเฮงยาในค่ายผู้รีภัยประเทศบังคลาเทศนะคะต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกครั้งค่ะหลังจากที่ถูกพายุพัดถลมจนต้องอพยพออกจากค่ายมาอยู่ที่พักชั่วคราวค่ะ พายุไซคโครนโมรารที่พัดเข้าฝั่งที่เกาะเซนส์มาตินและเกาะเช็กนาฟในเมืองคอกบราซาพื้นที่ชายฝั่งของบังคลาเทศทำให้กระท่อมกว่าหมื่นหลังในค่ายผู้ลี้ภัยบาลูคาลีและค่ายคุตูบาลงซึ่งมีชาวมุสลิมโรฮิงญาจากประเทศเมียนมาอพยพหนีการสู้รบในประเทศมาอาศัยอยู่ที่นี่นับหมื่นคนได้รับความเสียหายจากพายุพัดกระหนำ่ำทำให้ผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาต้องอพยพออกจากค่ายไปยังที่พักชั่วคราว มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากพายุพัดถล่มในเมืองคอส์บาซาแล้วอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า50คนในจำนวนนี้นะคะมีผู้อพยพชาวโรฮิงญารวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นยังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอีก15,000หลังทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สั่งอพยพป,ประชาชนราว350,000คนออกจากพื้นที่ต่ำก่อนที่พายุจะมาถึงแต่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ในใคยังคงอยู่ในใค่ายผู้ลีภ้ภัยมีเพียงผู้ที่ได้รับความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นเด็กและก็สตรีมีคา์เท่านั้นที่อพยพออกจากค่ายเมื่อวันอังคารค่ะ